ครับก็สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานตัว Forest Level Switch นะครับซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเราจะใช้ในการควบคุมการสั่งงานให้ปั๊มทำงานสำหรับเติมน้ำเข้าถังหรือระบายน้ำออกจากถังนะครับโดยตัวอุปกรณ์ตัวนี้จะเป็นตัวเช็คระดับน้ำในถังแล้วก็จะส่งสัญญาณออกไปควบคุมหรือไปสั่งให้ตัวชุดแมกเนติกทำงานเพื่อจะทำการสั่งให้มอเตอร์ปั๊มน้ำทำงานนะครับจะสูบเข้าหรือจะสูบออกก็แล้วแต่ว่าเราจะวัตถุประสงค์ที่เราต้องการจะสั่งงานนะครับการใช้งานครับตัว Forest Level Switch นะครับในตัว Forest Level Switch นะครับเขาจะต้องใช้ตัวอิเล็กโทรดนะครับในตัวเชื่อสัญญาณอิเล็กโทรดก็คือตัวนี้นะครับตัวอิเล็กโทรดนี้จะมีแบบที่ใช้เป็น3ขาแล้วก็มีแบบ5ขานะครับตัวอิเล็กโทรดตัวนี้จะเป็นหัวสำหรับที่ให้เราต่อสายเข้าเพื่อจะเอาไปเช็คระดับน้ำครับแล้วก็เวลานั้นก็จะมีแท่งตัวนี้ยื่นลงไปในถังน้ำนะครับแท่งตัวนี้ยื่นลงไปในถังน้ำนะโดยจะมีอิเล็กโทรดหมายเลข E1 E2 E3 ถ้าเป็นแบบ5ก็จะมี E1 E2 E3 E4 E5 นะครับก็คือต่อประมาณนี้นะครับวิธีการใช้งานนะครับดูไดแกรมนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับจะเห็นว่าในส่วนของตัวโฟเลตนะครับมันจะมีหลายรูปแบบนะครับหรือหลายตัวมีแบบเป็นตัวยูนิตตัวเดียวก็ได้หรือมีแบบเป็นยูนิตแล้วก็มีใช้ 2-3 ตัวก็ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่เราจะไปควบคุมนะครับถ้าเราจะควบคุมแค่การจ่ายน้ำเข้าแหล่งหรือเข้าถังหรือระบายน้ำออกจากถังแล้วก็อาจจะใช้แค่ตัวเดียวนะครับโดยวิธีการก็คือตัวโฟเลตสวิตช์นะครับแล้วก็จะต่อสายไปยังตัวอิเล็กโทรดอิเล็กโทรดนี้ก็จะไปจับหรือไปติดตั้งยังตัวถังน้ำนะครับแล้วก็จะมีตัวแท่งอิเล็กโทรดจุ่มลงไปในน้ำนะครับตัวหัวยึดเขาจะอยู่ข้างบนนะครับทีนี้ว่าพอระดับน้ำถึงจุดที่เรากำหนดจุดที่เรากำหนดก็คือกำหนดด้วยแท่งอิเล็กโทรดนะครับเขาจะส่งสัญญาณไปยังตัวโฟเลตโฟเลตก็จะสั่งเป็น contact NONC ไปควบคุมอย่างชุดคอนโทรลอาจจะเป็นไปคอนโทรลอย่างชุดแมกเนติกนะครับเพื่อจะสั่งให้ปั๊มตัวนี้ทำงานนะครับอาจจะสูบขึ้นหรือระบายน้ำลงก็แล้วแต่ว่าวัตถุประสงค์ของเรานะครับครับก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะมาดูวิธีการต่อใช้งานตัว Forest Level Switch นะครับ ของยี่ห้อออมรอนรุ่น 6F-GPN ครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวเช็คระดับน้ำนะครับในถังว่ามีระดับสูงหรือต่ำนะครับแล้วก็จะควบคุมเปิดปิดปั๊มให้สูบออกหรือเติมเข้าก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้งานนะมาดูการต่อใช้งานนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ใช้แรงดัน220โวลต์นะครับ power supply ฉะนั้นว่าในการต่อใช้งานนะครับจะมีอยู่3ส่วนก็คือส่วนของตัวต่อชุดอิเล็กโทรดหรือตัวเซ็นเซอร์ที่จะเช็คระดับน้ำในถังนะครับแล้วก็ส่วนของ power supply ซึ่งเป็นไฟ AC 220โวลต์นะครับแล้วก็ส่วนของชุดcontact ที่จะต่อไปใช้งานนะครับตัว power supply ที่จะต่อเป็นไฟ AC 220โวลต์นะครับเราจะต่อเข้าที่ขาหมายเลข3นะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งจะต่อเข้าที่หมายเลข9นะครับส่วนอิเล็กโทรดหรือเซ็นเซอร์ที่เราจะไปต่อใช้ควบเช็คระดับน้ำนะครับจะต่อเข้าที่ E1 นะครับจะต่อเข้าที่หมายเลข5นะครับส่วน E2 นะครับจะต่อเข้าที่หมายเลข7นะครับส่วน E3 ต่อเข้าหมายเลข4นะครับส่วนชุดคอนแทคที่เราจะเอาไปควบคุมนะครับชุดแมกเนติกหรืออุปกรณ์ที่เราจะเอามาต่อพ่วงนะครับก็จะเป็นคอมมอนอยู่ที่หมายเลข10นะครับแล้วก็คอนแทค NC อยู่ที่หมายเลข1นะครับส่วน NO หมายเลข11นะครับนี่คือไดแกรมในการต่อใช้งานวิธีการต่อใช้งานนะครับมาดูนะครับในส่วนของการต่อใช้งานตัวอิเล็กโทรดนะครับตัวอิเล็กโทรดก็คือชุดแท่งอิเล็กโทรดก็คือชุดแท่งพวกนี้นะครับที่เราต่ออันนี้จะเป็นหัวยึดแท่งอิเล็กโทรดนะครับเราจะต่อเข้าเราจะต่อเข้าตามหมายเลขของเขานะครับ E1 นะครับ E2 แล้วก็ E3 นะครับ E1 E2 E3 นะครับแล้วก็จะต่อมายังหมายเลขชุด E1 นะครับ E1 เข้าหมายเลข E1 เข้าหมายเลข5นะครับ E2 เข้าหมายเลข7 E3 เข้าหมายเลข4นะครับ
อันนี้ก็หมายเลข457นะครับชุดอิเล็กโทรดก็จะต่อเข้าประมาณนี้ส่วน power supply เราจะให้เป็น L 200กับ N 200นะครับก็จะต่อเข้าหมายเลข3กับหมายเลข9นะครับส่วน contact ที่จะต่อไปใช้งานนะครับ common อยู่ที่หมายเลข อยู่ที่หมายเลข10นะครับ common เขาอยู่ที่หมายเลข10นะครับ N NC หมายเลข1แล้วก็ NO หมายเลข11นะครับเราก็จะต่อใช้งานส่วน contact ผมจะต่อมายังหลอดไฟนะครับ NOให้สีแดงนะครับ NC ให้สีเขียวนะครับนี่คือการต่อใช้งานนะครับก็จะเอานี่ใส่เวลานั้นเราต่อเสร็จแล้วเราก็จะเอาชุดซ็อกเก็ตเสียบใส่ชุดโฟเลตเสียบใส่ซ็อกเก็ตนะครับจะได้ประมาณนี้นะครับนี่คือการต่อใช้งานเดี๋ยวผมจะเขียนไดอะแกรมให้ดูนะครับเพื่อจะให้ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับครับมาดูไดอะแกรมคร่าวๆนะครับในส่วนของการต่อใช้งานก็ตัวโฟเลตนะครับตัวนี้ตัว power supply เราจะต่อเข้าหมายเลข9กับหมายเลข3ก็เป็นไฟ L 200แล้วก็ N 200ตัวนี้นะครับเข้าหมายเลข3กับหมายเลข9ตัวนี้ก็คือชุดเนี่ยครับ3กับ9ไฟ220โวลต์นะครับส่วนตัวอิเล็กโทรดนะครับตัวนี้ตัวแท่นยึดอิเล็กโทรดแล้วก็แท่งอิเล็กโทรด E 1 E 2 E 3เราจะต่อเข้าหมายเลข4 7กับหมายเลข5ก็คือตัวนี้ครับหมายเลข4หมายเลข7นะครับแล้วก็หมายเลข5นะครับส่งตัว3ตัวนี้นะครับส่วนคอนแทคที่เราจะเอาไปใช้งานเราจะต่อหมายเลข10 11แล้วก็หมายเลข1นะครับก็คือหมายเลข10มันจะเป็นคอมมอนนะครับเราก็จะเข้าเอาไฟ L 200เข้านะครับส่วนหมายเลข1เป็น NC นะครับ NC เราจะให้หลอดไฟสีเขียวนะกรีนเป็น Normal Close นะครับก็คือปิดอยู่แล้วก็หมายเลข11เป็น Normal Open นะครับก็จะเป็นสีแดงนะครับเมื่อเซ็นเซอร์ถึงระดับ E1 นะครับมันจะเป็นสีแดงถ้าเซ็นเซอร์ระดับน้ำไม่ถึง E1 สีแดงมันก็จะดับแล้วก็สีเขียวก็จะติดนะครับมีวิธีการต่ออันนี้คือแค่มันมีในส่วนของการต่อโฟเลตเราจะต่ออยู่2แบบก็คือต่อแบบโฮลแล้วก็แบบเชคนะครับอันนี้ก็คือการต่อแบบเชคก็คือในเวลาปกตินะครับถ้าระดับน้ำไม่ถึง E1 นะครับตัวหลอดไฟสีเขียวเขาจะติดอยู่ตลอดเวลาถ้าระดับน้ำวิ่งมาถึง E1 นะครับหลอดไฟสีเขียวจะดับแล้วก็จะมาสลับให้หลอดไฟสีแดงติดนะครับนี่คือการต่อในส่วนของโฟเลตนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองดูการทำงานของชุดโฟเลตกันครับก็ตอนนี้ผมจ่ายไฟให้ชุดโฟเลตสวิตช์ตัวนี้แล้วนะครับแล้วก็ตัวไฟสีแดงติดนะครับก็คือเป็นตัวเช็คระดับน้ำนะครับมาดูในส่วนของตัวแท้งน้ำนะครับที่ผมใช้นะครับอิเล็กโทรดที่เราต่อนะครับเราจะให้แท่ง E3 อยู่ต่ำสุดนะครับแล้วก็ E2 อยู่ตรงกลางแล้วก็ E1 อยู่ข้างบนนะครับตอนนี้ผมเติมน้ำเข้าไปในถังนะครับตัวระดับน้ำมันสูงกว่า E1 นะครับก็แสดงว่าชุดโฟเลตทำงานนะครับก็คือสีแดงจะติดเดี๋ยวผมจะลองปล่อยน้ำออกจากถังนะครับลองปล่อยน้ำออกจากถังนะครับมันจะปล่อยลักษณะการอย่างนี้ก็เหมือนกับการสั่งให้ปั๊มสูบน้ำออกนะครับสั่งให้ปั๊มสูบน้ำออกนะครับน้ำจะเริ่มลดลงเรื่อยๆครับตอนนี้ระดับน้ำอยู่ตรงนี้ครับก็เดี๋ยวเรารอให้น้ำถ้าต่ำลงมาตอนนี้ระดับน้ำยังสูงกว่าชุด E1 อยู่นะครับมันจะทำสูงกว่า E1 อยู่นะครับชุดโฟเลตก็ยังออนอยู่นะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ระดับน้ำต่ำลงมาจากชุด E1 แล้วตอนนี้น้ำต่ำกว่าระดับ E1 นะครับแต่สูงกว่า E2 แล้วก็สูงกว่า E3 นะครับคอนแทคในส่วนของ NO นะครับเขาก็จะดับแล้วก็มาเปลี่ยนเป็น NC นะครับเมื่อกี้มันเหมือนกับเราจำลองการสูบน้ำออกจากแทงค์นะครับถ้าเกิดว่าเราต่อจำลองให้เป็นการสูบน้ำเข้าแทงค์ก็คือเราจะต่อที่คอนแทค NC ใช่ไหมครับถ้าน้ำมันต่ำกว่าระดับ E1 ปั๊มมันจะต้องทำงานฉะนั้นว่าถ้าเกิดเราสูบเติมน้ำเข้าไปเรื่อยๆจนถึง E1 แล้วในส่วนของ NO มันจะต้องทำงาน NC ต้องหยุดนะครับก็คือ
ทำให้ปั๊มหยุดการทำงานฉะนั้นว่าในส่วนของการต่อฟลูออเรตเราสามารถต่อได้เป็น2แบบคือถ้าเราต่อ NC นะครับคอนแทค NC มันจะทำเหมือนกับว่าสูบน้ำเข้าถังนะครับแต่ถ้าเราต่อNO มันจะเหมือนเป็นลักษณะการทำงานที่จะสูบน้ำออกจากถังนะครับเดี๋ยวผมจะลองเติมน้ำเข้าถังดูนะครับคราวนี้เราจะจำลองการใช้ปั๊มสูบน้ำเข้าถังนะครับก็คือโดยการต่อที่ชุด NC ก็คือสั่งให้มอเตอร์ปั๊มทำงานนะครับถ้ามอเตอร์ปั๊มทำงานก็จะสูบเดี๋ยวผมจะลองเติมน้ำเข้าไปน้ำจะเติมเข้าไปเรื่อยๆครับเราจะเติมเข้าไปเรื่อยๆจนถึงระดับ E1 นะครับคอนแทคเขาก็จะเปลี่ยนการทำงานจาก NC เป็น NO ก็เหมือนกับว่าพอถึง E1 ปุ๊บนะครับปั๊มก็จะหยุดทำงานมันก็จะสลับมาเป็น NO ครั้งนึงซึ่งการลักษณะอย่างนี้ก็คือเป็นการเช็คสัญญาณในส่วน E1 ฉะนั้นว่าถ้าน้ำต่ำกว่า E1 ลงมานิดนึง NC มันก็จะทำงานทันทีปั๊มก็จะทำงานมันจะทำให้เกิดการกระเพื่อมติดๆดับๆอยู่อย่างนี้นะครับถ้าเกิดลักษณะอย่างนี้คราวนี้ถ้าเกิดเราต้องการที่จะให้การทำงานของน้ำก็คือเมื่อน้ำถึง E1 นะครับสมมติว่าถึง E1 แล้วแห้งถึง E2 แล้วเราต้องการที่จะให้ปั๊มทำงานแล้วก็เติมไปเรื่อยๆจนถึง E1 พอถึง E1 แล้วก็ให้หยุดนะครับพอถึง E1 แล้วให้หยุดแล้วก็รอจนถึงน้ำต่ำกว่าระดับ E2 แล้วทำงานนะครับมันจะมีการต่ออีกแบบหนึ่งก็คือการต่อให้โฮลการทำงานของชุดอิเล็กโทรด E1 กับ E2 นะครับซึ่งลักษณะอย่างนั้นนะครับเราจะมาต่อจำขาหมายเลข5กับหมายเลข6เข้าหากันเพื่อจะให้โฮลการทำงานเดี๋ยวผมจะลองจำการทำงานดูนะครับตอนนี้ผมจำ E1 นะครับระหว่างขาเบอร์5เข้ากับขาเบอร์6เรียบร้อยแล้วเราจะมาลองทดสอบการทำงานเป็นระบบการทำงานแบบโฮลหรือค้างนะครับแล้วก็ใส่ชุดโฟเลตเข้าไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวจ่ายเสียบปลั๊กนะครับคราวนี้เราจะมาดูการทำงานของเขานะครับเมื่อตอนแรกคอนแทค NO นะครับเวลาเราปล่อยน้ำถ้าน้ำต่ำกว่า E1 ปุ๊บคอนแทค NO มันจะดับนะครับคราวนี้เราจะทำการจำขาเบอร์5กับ6นะครับเข้าหากันเพื่อจะให้เป็นการทำงานค้างและเป็นการให้การทำงานของปั๊มมีช่วงเวลาในการตัดต่อมากขึ้นนะครับตอนนี้เราจะลองดูนะผมจะลองปล่อยน้ำออกดูในการทำงานนะครับเราปล่อยน้ำออกตอนนี้น้ำยังอยู่ในระดับ E1 อยู่นะครับตัวปั๊ม NO ตัวคอนแทค NO ยังทำงานอยู่นะครับตอนนี้ในส่วนของน้ำนะครับน้ำนี้ต่ำกว่า E1 แล้วนะครับแต่ในส่วนของ NO ก็ยังทำงานค้างอยู่ปล่อยน้ำตอนนี้น้ำต่ำกว่า E1 แล้วนะครับเราปล่อยน้ำไปเรื่อยๆนะครับก็เหมือนกับว่าปั๊มยังทำงานเพื่อสูบน้ำออกจากแทงก์ตัวนี้ออกไปเรื่อยๆในกรณีที่เราต่อเป็นการสูบน้ำออกจากแทงก์นะน้ำก็จะโดนสูบไปเรื่อยๆจนถึงตอนนี้ก็ถึงระดับ E2 แต่ว่ายังไม่ต่ำกว่า E2 นะครับตัวชุดคอนแทค NO ยังทำงานค้างอยู่เราจะรอดูนะครับว่าพอถึง E2 แล้วมันจะเป็นยังไงตอนนี้เกือบต่ำกว่าระดับ E2 แล้วแต่ยังไม่ต่ำชุดคอนแทค NO ยังทำงานค้างอยู่คราวนี้พอน้ำต่ำกว่าระดับ E2 ปุ๊บนะครับคอนแทค NO มันจะโดนตัดลงไปเป็น NC ก็อยู่ในสภาวะน้ำแห้งแล้วนะครับปั๊มก็จะหยุดการทำงานนะครับผมก็จะปิดน้ำสังเกตว่าระดับ E ที่ปั๊มทำงานเขาจะทำงานระดับตั้งแต่ E1 นะครับจนมาถึง E2 ถ้าต่ำกว่า E2 มันจะเป็นตัวหยุดนะครับมันจะมีช่วงนึงที่เรากำหนดว่าเราต้องการให้ปั๊มทำงานมากน้อยแค่ไหนก็คือเราจะทำระยะห่างระหว่าง E1 กับ E2 ให้มีความห่างกันเพื่อจะให้ปั๊มสูบได้นานขึ้นนะครับ
เพื่อไม่ให้ปั๊มทำการเปิดปิดเปิดปิดบ่อยๆเหมือนกับตอนแรกที่เราไม่ได้จำขาเบอร์5กับเบอร์6ไว้นะครับนี่คือวิธีการต่อในส่วนของ Fourless Switch ซึ่งลักษณะการต่อแบบนี้ก็คือเราต่อใช้งานที่ Contact NO นะครับ NO ตัวนี้เราเอาไปต่ออย่างชุดแมกเนติกสมมติว่าเราเอาไปไดชุดแมกเนติกตัวนี้นะครับถ้าเกิด NO ตัวนี้มันติดมันก็จะสั่งให้ปั๊มสูบสูบน้ำนะครับสูบน้ำเรื่อยๆๆนะครับจนมาถึงระดับ E2 แล้วมันจะหยุดแล้วมันจะทำงานอีกเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูตอนนี้น้ำนะครับต่ำกว่า E2 นะครับระดับน้ำต่ำกว่า E2 เดี๋ยวผมจะลองเติมน้ำเข้าไปนะครับเติมน้ำเข้าไปให้สูงกว่า E2 ก่อนตอนนี้น้ำขึ้นถึงระดับ E2 แล้วสังเกตว่าปั๊มจะยังไม่ทำงานครับตอนนี้ปั๊มจะยังไม่ทำงานนะครับยังเป็น NC อยู่มันจะต้องเติมผมก็จะเติมน้ำเพิ่มไปเรื่อยๆเติมน้ำเพิ่มเข้าไปจนถึงระดับพอถึงระดับ E1 ปุ๊บนะครับในส่วนของตัว contact NC มันก็จะเปลี่ยนเป็น NO นะครับก็คือตัวนี้นะครับเป็น NO ตัวนี้นะครับพอ NO ตัวนี้ทำงานปุ๊บมันก็จะเหมือนกับว่าจะสั่งให้ปั๊มเริ่มทำงานพอปั๊มสั่งเริ่มทำงานนะครับตัวน้ำเราน้ำก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับเราก็จะลองเปิดน้ำลงก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับตอนแรกก็คือพอน้ำสูงขึ้นจนถึงระดับ E1 ตัว contact NO ทำงานก็สั่งให้ปั๊มทำงานสูบน้ำออกจากแทงนะครับเมื่อน้ำออกจากแทงนะครับจนมาถึงต่ำกว่าระดับ E2 มันถึงจะหยุดการทำงานแสดงว่า E2 เป็นตัวสั่งให้ปั๊มหยุดการทำงานส่วน E1 เป็นตัวสั่งให้ปั๊มสตาร์ทการทำงานนี่คือการต่อชุด Fourless Switch นะครับที่แบบลักษณะการสั่งให้ทำงานแบบค้างหรือโฮลด์ไว้นะครับก็โดยการจำหมายเลข5กับหมายเลข6เข้าหากันนะครับตอนนี้น้ำต่ำกว่า E1 นะครับแต่ยังไม่ต่ำกว่า E2 contact NO ยังค้างอยู่นะครับเมื่อไหร่ที่น้ำต่ำลงมาจนถึงระดับ E2 หรือต่ำกว่า E2 นะครับตัวชุด contact NO ก็ถึงจะหยุดการทำงานตอนนี้ยังไม่ต่ำเลยตอนนี้ E2 ยังค้างอยู่นะครับเกือบถึง E2 แล้วนะครับเมื่อไหร่น้ำต่ำกว่า E2 ปุ๊บContact NO นะครับก็จะโดนตัดออกไปปั๊มก็หยุดการทำงานนะครับตัดนะครับเห็นไหมครับพอต่ำกว่า E2 ปุ๊บน้ำจะโดนตัดตอนแล้วคราวนี้ปั๊มจะทำงานอีกเมื่อไหร่นะครับปั๊มจะทำงานอีกก็ต่อเมื่อน้ำจนมาถึง E1 นะครับถึงจะทำงานอีกเดี๋ยวผมจะลองเติมน้ำให้อีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อกี้จนถึง E2 เราจะทำงานปั๊มจะทำงานอีกเมื่อน้ำถึง E1 นะครับผมจะเติมน้ำการทำงานของปั๊มก็คือคอนแทคตัวสีแดงนะครับก็คือNO ตัวนี้ทำงานแดงนะครับจะทำงานเติมให้อีกทีน้ำก็เมื่อปั๊มอยู่ทำงานนะครับน้ำสมมติว่ามันมีน้ำเข้ามานะครับจนถึง E2 นี้ยังไม่เริ่มนะครับมันจะสตาร์ทอีกทีก็ต่อเมื่อถึง E1 นะครับ E1 ก็จะทำงานนะครับพอน้ำสูงถึง E1 ปั๊มทำงานปั๊มก็จะสูบน้ำออกไปเรื่อยๆจนถึง E2ก็จะเป็นตัวหยุดนะครับเห็นได้ว่าลักษณะการต่องานแบบนี้ก็คือ E1 จะเป็นตัวสตาร์ท E1 จะเป็นตัวสตาร์ทนะครับ E2 จะเป็นตัวสต็อปปั๊มนะครับถ้าเกิดว่าเราจะเอาเติมน้ำเข้าก็เราก็จะต่อสลับกันมาเป็นต่อ contact NC นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเมื่อน้ำแห้งให้เติมน้ำถึง E1 แล้วก็หยุดนะครับถ้าเกิดเราต่อที่ NC E2 ก็จะเป็นตัวสตาร์ท E1 ก็จะเป็นตัวสต็อปนะครับแต่ถ้าต่อที่ NO นะครับ E1 จะเป็นตัวสตาร์ท E2 ก็จะเป็นตัวสต็อปนะครับคิดว่าคงพอเข้าใจในส่วนของการต่อใช้งานตัว Fourless Dual Switch นะครับ